อ่ะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับหลายคนมีคำถามว่าจะหนาวกี่โมงนะยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆคือเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยมันจะมีมวลอากาศเย็นที่เข้ามาที่บ้านเรานะครับจะส่งผลทำให้ตอนบนมีอากาศแปรปรวนส่วนภาคใต้ฝนตกหนักติดตามรายละเอียดกับคุณจันทิมาศิรชาติในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะสุดสัปดาห์นี้เตรียมตัวไปสัมผัสลมหนาวกันได้เลยนะคะลมหนาวระลอกใหม่จะแผ่เข้ามาปกคลุมทั่วไทยตอนบนค่ะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกนึงจากประเทศจีนนะคะตอนนี้กำลังแผ่เสริมลงมาปกคลุมในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นก็จะปกคลุมนะคะทั่วทางพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะรวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้ด้วยค่ะวันนี้เริ่มเข้ามาก็จะทำให้มีลมแรงแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดนะคะต่อมาด้วยพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะจะเห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกปกคลุมไปด้วยลมหนาวแล้วอากาศจะเย็นลงก่อน 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิจะลดลงส่วนภาคอื่นๆค่ะอุณหภูมิจะเริ่มลดลงในวันที่3พฤศจิกายนนะคะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะจะเริ่มสัมผัสอากาศเย็นได้อุณหภูมิจะลดลงในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือ 1-3 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรอบนี้จะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสยอดดอยยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้ค่ะส่วนพื้นที่ภาคใต้สุดสัปดาห์นี้นะคะฝนยังเยอะและยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เพราะว่าตัวร่องมรสุมจะมาพัดผ่านในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางทำให้ภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังปานกลางคลื่นสูงนะคะอันดามันตอนล่างโซนนี้คลื่นจะสูงอยู่ที่2เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรถ้าห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะภาคเหนือวันเสาร์มีฝน 20-30% ของพื้นที่และลมกระโชกแรงในวันอาทิตย์อุณหภูมิจะลดลงอุณหภูมิต่ำสุด17องศาสูงสุด35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสาร์อาทิตย์นี้อุณหภูมิลดลงต่ำสุดอยู่ที่18องศาสูงสุด33องศาเซลเซียสภาคกลางวันเสาร์มีฝน 30-40% ของพื้นที่และลมกระโชกแรงวันอาทิตย์อุณหภูมิลดลงต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันเสาร์มีฝน 40-70% ของพื้นที่และลมกระโชกแรงสำหรับวันอาทิตย์อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันเสาร์มีฝน 40-60% ของพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงด้วยวันอาทิตย์อุณหภูมิลดลงทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันเสาร์มีฝน 40-60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งสำหรับวันอาทิตย์ตอนบนของภาคอุณหภูมิจะลดลงสำหรับฝนจะเพิ่มขึ้นตกได้ 60-80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนกลางถึงตอนล่างของภาคทะเลตั้งแต่ประจวบขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชุมพรลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันวันเสาร์มีฝน 40-60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักวันอาทิตย์ฝนเพิ่มขึ้นอีกตก 60-70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งทะเลตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตรังลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาลาแล้วค่ะ